ที่นี่ประกอบขึ้นมาแล้วนั่นชุดดัมเบิลเยอร์พี่น้องดัมเบิลเยอร์แดนเซอร์ดัมเบิลเยอร์แล้วก็จะใส่คอเอ้าก็มีเวลาเป็น10นาทีอยู่นั่นแล้วก็ใส่ข้อเข้าไปนั่นชุดที่เฮาเอามาหยิบน่ะนี่อยู่ทั้งจักนี่นั่งหยิบเนาะประกอบให้เบิ่งโอ้ยมีนั่งแบบผมนั่นเธอต้องเสร็จซิปให้ฉันปิดก่อนนอนหลังมาสิปิดก่อนนะบ่เป็นหยังดอกเฮาถ่ายคลิปอยู่มือบ่ว่างได้มือเดียวมันใส่บ่ได้บ่เป็นหยังหันหน้ามาบ่ว่าปิดก่อนลบออกบ่เบิ่งหันหน้ามาเอาแต่ทางหน้าก็ได้ดอกมันก็งามอยู่นั่นเธอเอามือห่มไว้เออก็สวยอยู่เด้อล่ะเพื่อนคุณน่ะเพื่อนสาวเย็บผ้าให้แดนเซอร์นะคะสวยงามมั้ยคะนั่นชุดที่เฮาเย็บพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวจะไปนั่นเดินดัมเบิลเยอร์ค่ะอุ๊ยอยากเอาดาวหลานสาวมาให้ถือจังสองคนนี้ทำอะไรกันพี่น้องว่าบางผู้เฒ่าอยากงวนยิ้วเลขหาอยากงวนไว้ค่ะไม่ไหวนี่ก็เลขหาย่ำแล้วหมดกันนี่พูดนี่แหละที่เขาสิพี่น้องโอเคที่สบายใจนั่นแหละไปทำไปค่ะไม่เดือดอะไรเอาไปเลยค่ะจัดนะคะมีโอกาสใช้นั่นไงสวยนะตัวยาวมากเลยนะเธอเป็นเซอร์ไหมเจ้าขาส้นสูงมันจะเป็นแดนเซอร์หรือเปล่ากระโปรงแดนเซอร์โอ้ของดำแดนเซอร์เนาะเคยเห็นแต่ดำมาเยอะแหละเขาจะตัวสูงมากเด็กที่เป็นดำมาเยอะใครสูงๆเขาจะเอาไปเป็นดำมาเยอะแต่ว่าน้องหอมเราเป็นดำมาเยอะน้อยใหญ่มากแล้วสิบ่ได้เป็นดำมาเยอะใหญ่นะเพราะว่าเราตัวเตี้ยปูหลามอแต่ว่าลงนางได้ที่1ตลอดนะประกวดไอ้นั้นน่ะเธออ๋อเข้าพรรษานางก็ได้ที่1นะคะสีรุ่นน่ะได้ที่1ทุกปีเด้อน้องโรงเรียนน้องข้าวหอมน่ะปีที่แล้วก็ได้ที่1เพราะว่ามีแต่สาวๆเป็นล่ําแล้วก็เว้าคําขวัญคําหยังงามแล้วก็แมนเขาก็เอาแต่นักเรียนไปซ้อมไปหยังเนาะ นี่เป็นชุดที่เขาเอามาให้เราเย็บมันจะเป็นกระโปรงข้างในระบายมันจะเป็นข้างนอกเป็นระบายขาวๆนี่ผู้นั่งหยิบน่ะพี่น้องผู้อยู่เบื้องหลังเลยนี่เธอคือผู้อยู่เบื้องหลังนี่ล่ะเขาสิมีคนหยิบเสื้อหยิบผ้าให้สิล่ะจังสิได้มาเป็นกระโปรงแดนเซอร์ดาร่งดาราเขาเอามาให้หยิบแม่พี่น้องเขาจะสั่งมาอะไรส่งประตูน้ำส่งประตูน้ำเหรอโอ้ไม่ธรรมดาโอ้หน้าห้างเนาะประตูน้ำก็จะมีห้างเยอะเด้ออยู่ประตูน้ำเนาะแถวนุสาวรีย์แถวห้างหลายห้างอยู่เด้อแถวนั้นเนาะก็จะมีพวกอย่างนี้ล่ะหลายอย่างแล้วพี่ชอบพี่ชันหลายอย่างเนาะสมัยตะกี้ไปอยู่ไงมันก็เป็นระบายกระโปรงระบาย4 ตัวเหรอมันแบ่งมาให้เฮ็ดอันนี้เพิ่นว่ามันยางละบ่หลายตัว4ตัวก็เอาเนาะแล้วแต่เพิ่นสิให้เนาะใครกว่าบ่เฮ็ดหยังดอกเอ้าเอาค่าขนมร้านเฮ็ดไปนี่ล่ะพอได้ค่าขนมร้านนี่ก็เป็นคลิปที่2คลิปนี้จะเอาจัก4นาทีก็พอเพราะว่าหิวเข่าจะเมื่อบ่ายไปอาบน้ําอาบท่าใหม่จะไปกินข้าวฉันกินกาแฟถ้า 10:00 นไปแล้วถึงจะเริ่มกินข้าวเช้า 11:00 นแล้วก็เลย10:00 นไปแล้วจะค่อยหิวเขาเพราะว่าเคยกินกาแฟกินฮอทดอก2ชิ้นน้อยๆขอรอนี่แหละแล้วก็กาแฟแก้วนึงห้องทองแล้วก็ออกไปส่งร้านแล้วก็ไปไล่สดเป็นกิจวัตรอยู่แล้วเพราะว่าต้องเร่งการเฮ็ดคะแนนแน่นั่นแหละเพราะว่าก็อยากได้รับเงินรับหยังน้ำมูแน่เนาะถ้าบ่มีคลิปหลายก็ก็คุ้มฉันไม่ได้พูดเล่นเธอจริงฉันมีคิดถ้าฉันมีเงินก้อนฉันอาจจะอยากซื้อจักรสักหลังนึงก็ได้เธออ่ะฉันเอาไปเย็บแล้วฉันจะเอาทําคลิปไงเธอนั่นแหละก็มีส่วนถ้ามีผู้ใดแบบจะขายจากเก่ามั้ยนั่นแหละพอได้เย็บได้อะไรเสื้อผ้าเอาดิฉันสิถามเอออัฟฟาบ่อัฟฟาอัฟฟาเอาไปถามไว้เออถามไว้ก็ถามอยากขายบ่อย่างสิเส้นแล่มเบิ่งซื้อประมาณนั้นอัฟฟาให้ได้รับเงินของพี่ยูก่อนนี่แม่เนาะก็ตอนนี้มันก็ผ่านทุกอย่างแล้วรอแค่รับรอให้ครบเต็ม100 เหรียญเท่านั้นก็ได้รับเลย
คืออนุมัติผ่านหมดทุกอย่างแล้วกอกนั่นโน่นนี่นั่นเฮ็ดเป็นเบิดเฮ็ดเองเบิดทุกอย่างเลยเธอตอนแรกไม่มีอะไรรู้สักอย่างเลยนะปัจจุบันนี้ทำเองได้หมดแล้วขอบคุณทุกการรับชมเนาะนะคะคันบ่มีพี่น้องเข้ามาสนับสนุนเนาะกับบ่มีวันที่จะผ่านจุดนี้ไปได้เนาะทำเวลา 4,000 ข้อผ่านแล้วภาษีสหรัฐก็กรอกเสร็จแล้วภาษีไทยก็เสร็จแล้วแล้วก็ส่งพินยืนยันด้วยบัตรประชาชนก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็กรอกเลขบัญชีก็เสร็จหมดแล้วพินก็คือหมายเลขบัญชีธนาคารที่เขาจะโอนเงินให้เราตอนนี้เราสำเร็จหมดทุกอย่างแล้วขอบคุณทุกท่านเด้อนะคะตอนนี้ก็เอาผ่านเสริมมันยิบเนาะเดี๋ยวเวลามันสิไปตรงกันนะนึงมันโอ้กะ14นาทีพุ่นแต่ว่าคลิปนี้เอาแค่6นาทีก็พอเนาะนั่นไงเอา8นาทีก็แล้วกันไหนๆก็5จะ6นาทีแล้วอีก2นาทีเดี๋ยวมันจะเป็นคลิปซ้ำกันเดี๋ยวเอาภาพอย่างอื่นมาประกบน้ำจัก2นาทีอย่างอ๋อนั่นเป็นยังคือตัดงาบ่มองลงโอ้ยมันไก่เย็นเพิ่นเพิ่นจมโอเคเออก็ใช่ไงถ้ามันปีนป่ายไปก็ตัดออกนั่นแหละจะได้ไม่มีปัญหากันนั่นไงฝนสิตกแล้วพี่น้องวันนี้คึมมาแล้วเดี๋ยวขอเวลาจัก2นาทีเด้อนี่มาเบิ่งอันของโบราณที่เฮาทายทําไว้เนาะคืออันตากับยายเพิ่นเก็บไว้อนุรักษ์ให้ลูกหลานเบิ่งเนาะเป็นจักรยานเก่าเป็นกระตาเอ้าแมวๆเป็นล้อเอ้าแมวๆน้อยไปไหนลูกไปไหนให้ยายถ่ายรูปหน่อยแล้วนี้ล่ะถ้ามันไม่อยู่นี่จะแมวหน่อยมั้ยพุ่นน่ะพุ่นน่ะแล่ลุดๆๆอยู่พุ่นน่ะเอาอยู่นี่มีไผอีเลิศซั่นบ่มีไผอีเลิศซั่นบ่โอ้ฉันบ่รู้ว่าไผอีเลิศเนาะเออเอาไปอ้อมที่หมูกินมันก็นะคืออยากหอมห่วยๆเด้อไผอีเลิศนี่เด้อมื้อนั้นไปซื้อใส่กอกไม่ทันมีเส้นใต้โอ้ยแซ่บหลายกินกับไผอีเลิศกับกะหล่ำข้าวหอมกินมาซั่นใส่ไผหอมห่วยชักไว้อยู่แล้วบัดนี้มาถมดีไผเบิดขอเลยนี่พี่น้องพระอีเลิศนี่เอาไปปลูกเอาไปเน็บไม้ได้เนี่ยเนาะมันแพร่ที่ดีได้อยู่น้ำต้นกล้วยนี่นั่นก็จะเป็นเน็บใส่ต้นกล้วยแล้วจักสองสามงาตอนนั้นน่ะปลูกเต็มเลยทีนี้น่ะพอตามาถมดินน่ะพอตามาถมดินน่ะเรียบร้อยเลยน้ำท่วมมันขึ้นเองเหรอเธอโอ้ฉันไม่รู้ไงถ้าท่านทำอะไรกินท่านจะมาเอานี่แหละนี่ไปเน็บไว้ก่อนสักสองสามหงาเด้อไทยกระเทินเอาไปเน็บไว้มันแพร่ที่ดีเด้อพะอีเลิศนี่เด้อมันเป็นว่าธรรมดาเด้อพี่น้องนี่ระบายเห็ดน้ำขิงแซ่บแซ่บคืดอยากไหมเสียไปอ้อมใช้หมูบังกันนะมันสีหอมห่วยๆดีถ้ามีน้ำตกมีเลือดนะเธอทำเป็นน้ำตกอ้อมโอ้ยแซ่บหอมห่วยๆนี่พะอีเลิศนี่แนวแซ่บด้วยนี่หมู่บ้านนี่กระตำหูแซ่บแซ่บพระอีเลิศเพราะว่าเปลี่ยนฉากกันแน่มันมีแต่ยิบผ่านที่ซ้ำกันคุณอ่ะโอ้ท้องฟ้าเริ่มแหลกกระตาดมากละสีชมพูสดใสหวานแววเธอไม่เห็นรังนกเหรอมันไม่หล่นเหรอแถวนี้นะรังนกมาห้อยตะลองตองแต่งว่าแต่ว่ามันคือสีหล่อนกมากคือว่าล่ะฉันเห็นรังนกเอามาห้อยมาลองตองแต่งมันงามแต่วันสีหล่อนกมากหรือเปล่าอันนี้อะไรอ่ะบอสวยงามเหมือนกันนะเนี่ยก็สวยดีนะบอขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์ Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ข้าวหอมนันมนชาแนลด้วยนะคะขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ